ามันไม่กระทบนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ให้ทางในขาดการธรรมชาติแม่น้ำโขงอันงามตาที่ท่านผู้ชมได้เบิ่งอยู่นี้แม่นเป็นจุดที่ถูกกำหนดจะสร้างเขื่อนสนะคามไซซึ่งอยู่เขตเมืองแกนเท่าแขวงสัญบุรีที่อยู่กุ่มกันข้ามกับจุดชมวิวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางตั้งอยู่เมืองเชียงคานแขวงเลยประเทศไทยแต่ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงหลายและยังบ่เห็นดีให้มีการก่อสร้างจนกลัวทางโครงการดังกล่าวจะให้ความมั่นใจได้ว่ามันจะบ่ส่งผลกระทบมาฮอดฝั่งไทยสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าเมื่อมีเขื่อนตรงนี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยร่องน้ำลึกจะเปลี่ยนหรือเปล่าระบบนิเวศอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าลำพังชัยบุรีเองที่อยู่ห่างจากนี่ประมาณสัก100กิโลมั้งนะฮะก็ยังทำให้น้ำได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ขอให้ทางผู้ที่พัฒนาหรือผู้ออกแบบเนี่ยทำการศึกษาและข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับเพราะข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันมีระยะเวลาของการเก็บข้อมูลที่ส่งให้เรามาเนี่ยมากกว่า5ปีในขณะเดียวกันท่านก็ได้เสนอให้ทั้งกระทรวงพลังงานของไทยพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนสนะคามในอนาคตซึ่งถ้าหากว่าโครงการเขื่อนสนะคามบ่สามารถรับประกันเรื่องผลกระทบข้ามซ้ายแดนได้ก็บ่เห็นดีให้ไทยซื้อไฟฟ้าสิ่งที่มีการพัฒนาหากว่ามีผลกระทบก็ให้กระทรวงพลังงานช่วยพิจารณาทบทวนเรื่องของวิธีการและขั้นตอนและเงื่อนไขในการซื้อไฟด้วยเพื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วมีการซื้อไฟขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเยียวยาแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็เสนอไปยังกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งระดับรัฐบาลเองก็รับทราบโครงการเขื่อนสนะคามที่อยู่ห่างจากซ้ายแดนแขวงเลยในระยะบ่ฮอด2กิโลเมตรนั่นก็เฮ็ดให้อำนาจการปกครองแขวงเลยมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและถือเอาทุกโอกาสเน้นย้ำให้ทางโครงการหาลือผลกระทบให้รอบคอบก่อนลงมือก่อสร้างถ้าผลการศึกษาหรือข้อมูลที่เราได้โดยรอบด้านนะครับว่าข้อดีข้อเสียอะไรเราดูเรียบร้อยแล้วตรงไหนก็คงไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ว่าต้องมีความชัดเจนที่ไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่รุนแรงอะไรเงี้ยนะครับทางด้านผู้ต่างนาประชาชนแขวงเลยที่ติดตามข่าวคว่ำเคลื่อนไหวของโครงการเขื่อนสนะคามมาโดยตลอดก็เสื่อว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะต้องส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการพันพวนของแม่น้ำคองใกล้ประเทศไทยมากที่สุดก็คือจากเขตอำเภอเชียงคานตรงแม่น้ำเหืองเนี่ยก็คือประมาณ2กิโลใช่ไหมเราก็จะมองเห็นจากประเทศไทยคือผมคิดว่าอันนี้พอใกล้มากผลกระทบมันจะหนักขึ้นเช่นความพันพวนของน้ำแน่นอนอันนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญ2ก็คือสิ่งที่เราศึกษาติดตามก็คือว่าเขตเนี้ยเป็นเขตรอยเลื่อนเรียกแผ่นดินไหวเขตรอยเลื่อนเลยเขื่อนสนะคามยังได้สร้างความกังวลไปฮอดชาวบ้านตามลุ่มแม่น้ำคองในหลายแขวงของไทยซึ่งในนั้นแม่นแขวงบึงกาฬที่อยู่ห่างจากจุดสร้างเขื่อนสนะคามประมาณ300กิโลเมตรมันบ่สมควรที่จะมีขึ้นนะคะมันเป็นการเอาเปรียบที่คนที่อยู่ใต้น้ําเห็นมั้ยมันอาจสิเป็นผลประโยชน์ของเพิ่นแต่ว่าบางทีมันกระทบผลกระทบนี่มันสิมีพวกใต้น้ําเขาสิกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมของเขาแต่ว่าเฮานี่มีผลกระทบหลายโครงการก่อสร้างเขื่อนสนะคามซึ่งผู้พัฒนาแม่นบริษัท China Ta Thang Corporation จำกัดจากประเทศจีนจะมีขนาดกำลังติดตั้ง684เมกะวัตต์ในมูลค่าลงทุน2ตื้อปลายดอลลาร์สหรัฐเป้าหมายหลักของโครงการนี้จะส่งไฟฟ้าขายให้ประเทศไทยแต่ยังบ่มีกำหนดเทื่อว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีใดแต่หากลงมือก่อสร้างแท้ก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ8ปี